ในช่วงเวลานี้ที่เป็นฤดูฝนสิ่งที่มักจะมากับหน้าฝนก็คือจำพวกสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองถ้าพูดถึงงูที่พบบ่อยในช่วงนี้ก็คงจะไม่พ้นงูเหลือมกับงูหลามซึ่งงูเหล่านี้นะคะหลายคนก็ยังสับสนว่าแบบไหนคือเหลือมแล้วแบบไหนคือหลามกันแน่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูวิธีแยกงูเหลือมกับงูหลามกันก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยก็คืองูหลามนั้นจะมีลำตัวที่ใหญ่กว่างูเหลือมแต่จะมีความยาวน้อยกว่าโดยงูหลามนั้นจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 1-3 เมตรส่วนงูเหลือมจะยาวได้มากถึง5เมตรเลยทีเดียว 2. สังเกตจากลายบนหัวงูลายบนหัวของงูหลามนั้นลายจะดูคล้ายกับลูกศรสีขาวส่วนงูเหลือมนั้นจะเป็นลูกศรเหมือนกันแต่จะเป็นสีออกสีดำมากกว่าซึ่งเมื่อสังเกตงูประเภทนี้ให้มองที่หัวก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งก็น่าจะเป็นวิธีสังเกตที่ง่ายที่สุดแล้ว 3.งูหลามนั้นจะไม่ดุร้ายเท่างูเหลือมและมักจะออกล่าเหยื่อบนบกหากพบเห็นงูแบบนี้หากินในน้ำสันนิษฐานได้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือม 4. ถ้าพบเห็นงูประเภทนี้ในบริเวณภาคใต้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นงูเหลือมเพราะถิ่นกำเนิดของงูหลามนั้นไม่ได้อยู่ในภาคใต้แต่เราก็สามารถพบมันได้ในภาคอื่นๆของประเทศไทยส่วนเจ้าเหลือมนั้นก็สามารถพบได้ทั่วไปนั่นเอง 5.หากพบเห็นงูประเภทนี้บนต้นไม้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นงูเหลือมเพราะนิสัยของงูหลามนั้นจะไม่ชอบหากินบนต้นไม้แต่หากถามว่าสัตว์ทั้งสองนั้นหากต่อสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าโดยปกติแล้วพวกมันทั้งคู่นั้นจะไม่ต่อสู้กันเองแต่หากต้องต่อสู้กันจริงๆจังหวะของการโจมตีคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนื่องจากลักษณะร่างกายขนาดและการล่าของสัตว์ทั้งสองนั้นมีความคล้ายคลึงกันมากและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ